ถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วคุณจินนาคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะคะน้ำเนี่ยได้ไหลบ่าเข้าท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนในพื้นที่อำเภอปงกว่า7ตำบล40หมู่บ้านค่ะที่บริเวณต้นน้ำยมซึ่งก็ไปสร้างความเสียหายกับพื้นที่ทางการเกษตรถึงมากกว่า 2,500 ไร่นะคะแต่ว่าโชคดีขณะนี้เนี่ยค่ะจากความช่วยเหลือของทุกฝ่ายนะคะระดับน้ำก็ลดลงแล้วด้วยส่วนท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะวันนี้ท่านเมื่อวานนี้ก็ได้นำสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านกว่า30ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลนาปรังอำเภอปงที่ติดเกาะเนื่องจากว่าเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านเนี่ยถูกน้ำตัดขาดเลยค่ะติดเกาะกันเลยนะคะซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูต่อไปด้วยแล้วก็ต้องฝากเตือนนะคะพื้นที่ด่านล่างก็คืออำเภอเชียงม่วนที่จะต้องรับมวลน้ำจากตรงนี้ค่ะและสำหรับสถานการณ์น้ำที่จุดนี้นะคะก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันถ้าหากว่าฝนนั้นไม่ตกลงมาเติมอีกไปฟังเสียงผู้ว่านรงศักดิ์ค่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจนถึงวันที่20จังหวัดพะเยาของเราก็ยังประกาศนะครับให้เฝ้าระวังนะครับมวลพายุนะฮะที่อาจจะนำน้ำหรือฝนเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับทุกอำเภอเราเตือนหมดนะฮะแต่ดูภาพรวมแล้ววันนี้ก็ดูน่าจะดูดีขึ้นนะครับเราก็เฝ้าระวังต่อ24ชั่วโมงเมื่อวานนี้นะครับทางอำเภอปงเองเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นท่านในอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้กำชับกันเฝ้าตลอดเวลา24ชั่วโมงก็จะเห็นว่าเมื่อคืนตอนดึกดื่นตีหนึ่งตีสองก็มาช่วยขนของหนีน้ำขึ้นที่สูงนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายนักคนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตร